ถ้าวันที่14พฤษภาคมมีจำนวนการจองฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมและจองผ่านโรงพยาบาลรพสตอสมรวม 65,029 ราย 60,000 กำหนดเริ่มฉีด3มิถุนายน3มิถุนายนเขาจะเขาเรียกว่าอะไรเดดไลน์ล่ะทุกคนต้องฉีดแต่ชาวเชียงใหม่ก็ลงทะเบียนนะคะ 60,000 อ่ะแต่เขาเอา 600,000 อ่ะขาดไปแห่งมุ้งพี่แสนบอกไม่มีคนมาจองคือเขาไม่จองหรอกเขายังรู้เขารู้แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องได้ไม่ต้องไปจองจองทำไมอ่ะช้าเร็วไหนก็จะต้องฉีดอยู่แล้วใช่ไหมเหตุผลอะไรที่คุณไม่ฉีดก็ถามด้วยเขาก็จะต้องตอบด้วยอ๋อไม่รู้ค่ะ www ตลาดเกษตร online.com ก็มีการที่เรียกว่าเกษตรกรพบผู้บริโภคสินค้าดีถูกใจจริงๆราคาถูกจริงถูกจังกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเว็บไซต์ตลาดเกษตรออนไลน์ที่มีภาษาไทยเลยนะ www.ตลาดเกษตรออนไลน์.com ให้เป็นสื่อกลางให้สินค้าของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และกลุ่มพัฒนาอาชีพต่างๆส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเกษตรกรฝากร้านฟรีอันนี้ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรก็คัดเลือกสินค้านะที่สินค้าทั้งสดทั้งแปรรูปมาแล้วก็รับรองคุณภาพไว้ที่หน้าร้านของตลาดเกษตรออนไลน์ .com ซึ่งประชาชนก็เข้ามาดูได้แล้วก็ติดต่อกับเกษตรกรโดยตรงเลยที่ออนไลน์มาร์เก็ตเพลสทั้งนี้เกษตรกรในทั่วทุกภาคยังสามารถฝากร้านกับเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์นี่ไงคือไปฝากมะม่วงเราสิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิดจากเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยให้ลูกค้าได้พบกับสินค้าทางการเกษตรได้ง่ายขึ้นอาทิผักผลไม้และยังช่วยให้เกษตรกรได้ใกล้ชิดกับลูกค้าเพิ่มขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดหรือสแกน QR โค้ดคู่มือฝากร้านอ่านรายละเอียดตามขั้นตอนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีคณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ www.ตลาดเกษตรออนไลน์ .com เกษตรกรพบผู้บริโภคสินค้าดีราคาถูกจริงฝากร้านฟรีมีมังคุดก็ต้องมีทุเรียนพร้อมส่งแล้ววันนี้สนใจคลิกนี่มีละออก็ต้องมีหมาล่าและมะม่วงวันนี้เรามีมะม่วงกินกับหมาล่าเนี่ยเข้ากันไหมเราก็ต้องไม่เหมือนคนอื่นสิวันที่14พฤษภาคมวันนี้พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19จำนวน10รายใช่ก็สะสม 3,970 รายหายแล้ว 3,405 รายและก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มผู้เสียชีวิตก็14รายวันนี้ก็เพิ่ม10รายจ้าก็ยังเพิ่มอยู่ลดลงนะมันลดแต่มันก็ยังมีอยู่เมื่อวาน12ใช่ไหมวันนี้10รายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเยอะขึ้นนะก็ยังคงถ้าทั้งประเทศนะเสียชีวิต30ผู้ป่วยสะสมก็ 67,187 รายผู้ติดเชื้อใหม่ก็ยังมีอยู่ 2,073 รายจากห้องขังวันนี้183รายรวม 2,256 รายนี่คือสถานการณ์ทั้งประเทศไม่ว่าเราเนี่ยยังอยู่ในเมืองนะเรายังถือว่าเรายังมีโอกาสที่ดีกว่าคนที่เขาอยู่ชาวไทยภูเขาอ่ะและเป็นชาวไทยภูเขาที่เป็นผู้พิการยากไร้อีกอ่ะอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะก็ต้องทหารกองร้อยทหารพรานที่3501หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ก็เปิดชุดปฏิบัติการนักรบดำเดลิเวอรี่ใช้เรือหางยาวขนาดเล็ก1ลำเดินทางไปกับลำน้ำเมยตั้งแต่บริเวณชุดปฏิบัติการที่1ท่าข้ามบ้านท่า2ยางหมู่ที่9สวนอ้อยตำบลท่า2ยางถึงฝั่งบริเวณท่าเรือบ้านแม่ลอทะหมู่3ท่า2ยางคือท่า2ยางจังหวัดตากแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านนะเดินเข้าไปเพื่อ นำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือไปมอบให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาพร้อมมอบคำแนะนำให้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็รวมทั้ง
นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจำนวน7ชนิดก็คือผักบุ้งมะระใหญ่บวบหอมบวบเหลี่ยมผักกาดหัวมะเขือเปราะในโครงการแอดปราน35 Delivery ก็แบ่งปันช่วยเหลือกันส่งต่อให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาผู้พิการและผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารแล้วก็สำหรับเด็กๆที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยทหารตชด.ก็นำตชด.หรือทหารผ่านส่วนมากจะเป็นทหารผ่านทหารพลานก็ไปมอบขนมลูกอมขนมปังให้กับเด็กๆด้วยก็ค่าสองอย่าง5ครัวเรือนนะแล้วก็ที่หมู่3 15ครัวเรือนแล้วก็บ้านรอทัก15ครัวเรือนบ้านปอทัก3ครัวเรือนก็เป็น20ครัวเรือนเนี่ยเขายังห่างไกลกว่าเราเยอะเลยเขาก็ต้องสู้อ่ะเรายังอยู่ในเมืองนะเรายังคือปกติที่เราไปบริจาคของอ่ะเขาก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสอะไรมากมายขนมจีนน่ะเราเอาไปทำให้เขายังไม่รู้จักเลยแล้วยิ่งสถานการณ์ในเมืองเป็นอย่างนี้เนาะแต่บ้านเขาก็คงอยู่ได้อ่ะได้คือเขาชินกับการที่แบบไม่มีไงใช่ใช่แต่ในเมืองอ่ะมันไม่ชินกับการไม่มีไม่ชินเราต้องชินเขาก็เก็บผักเก็บอะไรได้ไงเขาก็อยู่แบบชีวิตพอเพียงวิถีพอเพียงได้นะคะแค่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเขาในช่วงนี้เพราะว่าเขากลัวเรานะเพราะว่าเขากลัวเราเราจะเข้าไปนำเชื้อโรคไปเข้าไปในหมู่บ้านของเขาเขาจะกลัวมากเขาจะปิดบ้านปิดด่านปิดเมืองก็เลยจะติดป้ายไว้เลยว่าไม่ให้เข้าอ่ะมันก็จะลำบากตรงที่ว่าเขาออกมาซื้ออาหารซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้มันจะลำบากตรงนี้ทีนี้ใครที่ชอบกินทุเรียนนะหมอเขาก็ออกมาเตือนนะที่บดีกรมอนามัยเขาก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยว่ามันที่ดีนะมันเป็นอาหารที่มีเหม็นนะผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตหากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมก็มาควรจะกินวันละเกินวันละ2เม็ดขนาดกลางเนอะหรือไม่ควรกินน้ำหนัก80เกิน80กรัมถ้าจะไปกินทุกวันแพงจะไปกินถี่อันนี้หมอก็เตือนนะและลดอาหารกลุ่มข้าวแป้ง1ทัพพีถ้าคุณกินทุเรียนไป1ภูคุณต้องลดแป้งไป1ทัพพีแล้วคุณต้องลดของหวานในมื้อที่คุณกินทุเรียนเพราะว่าคุณกินทุเรียนเนี่ยคุณกินน้ำตาลไปเยอะแยะมากมายแล้วเพราะว่าถ้าคุณกินไป 2-3 ภูหรือ4-6 เม็ดเนี่ยคุณจะได้รับพลังงานสูงถึง 520-780 กิโลแคลอรี่โชคดีที่ละออมไม่ชอบทุเรียนซึ่งคุณจะตุยมาดีทุเรียนแบบที่ดีเราต้องไปกินเอาเข้าตู้เย็นนี่เหม็นก็ไม่ได้ว่าให้ไม่ให้กินไม่ควรกินเกินไม่ควรกินเกินประมาณ1ลูกเชียงใหม่ออกมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว3จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนกรณีเดินทางไปกลับให้ขออนุญาตคณะกรรมการควบคุมโรคและต้องมีหนังสือผ่านแดนก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยป่ะคือมันเขาก็ต้องเสี่ยงนะคะเดินถ้าเกิดเข้าๆออกๆถ้าไม่มีใบอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงถ้าเกิดติดปุ๊บเราไม่สามารถจะดูไอ้นั่นเขาได้เลยไงทำลายเขาได้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปมายังไงมันลำบากในการที่จะตรวจ